ครับนี่คือคุณอุดมพัดพงษ์หรือเจ้าพ่อพัดพงษ์นะเป็นบุตรชายคนที่4ของหลวงพัดพงษ์พานิชหลังจากที่คุณพ่อเสียใน2493นะคุณอุดมพัดพงษ์ซึ่งได้รับการศึกษาจากสหรัฐและอังกฤษก็ได้มาปรับปรุงที่ดินผืนนี้ที่ซื้อมานะสวนกล้วยนี้โดยตัดถนน2แห่งพัดพงษ์พัดพงษ์2แล้วก็ได้พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้พัดพงษ์จากสวนกล้วยมาเจริญเท่าป่านนี้โดยการสร้างตึก5ตึกใหญ่ๆ5ตึกแล้วก็ตึกแถวอีกริมถนนพัดพงษ์1พัดพงษ์2นะครับแล้วแกก็ชวนเพื่อนพวกสายการบินต่างๆพวกบริษัทดังๆต่างๆแล้วชั้นนี้ก็คือเป็นออฟฟิศของ IBM อันแรกในประเทศไทยหรือในเซาท์อีสต์เอเชียนะจะดึงพรรคพวกมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดจนกระทั่งเต็มไปด้วยพัดพงษ์จึงเป็นศูนย์กลางของธุรกิจของกรุงเทพในขณะนั้นและซึ่งในขณะเดียวกันเราจะได้รับชมหนังสั้นประมาณ13นาทีนะเกี่ยวกับพัดพงษ์แล้วก็เกี่ยวหลวงพัดพงษ์เกี่ยวกับคุณอุดมพัดพงษ์นะครับกับซึ่งมีลิงก์กับมีลิงก์กับ CA OSS แล้วก็จิมทอมสันนะครับซึ่งอยู่ในภาพยนตร์ในห้องฉายเล็กๆนี้นะครับ Perfect.